1, 2, 3, come on! Come on! Come on! สวัสดีจ้าพบกับช่องเทไทยสไปฮอลแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องป้องปายสู้ขู่สควอนด์จ้า FC เก่า FC ใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะพบกับช่วงหมอมอยหอยสังอีกแล้วจ้าโตโต้เทไทยค่ะสุขสันต์วันหยุดวีคเอนด์นะคะเสาร์อาทิตย์เติมพลังกายจิตของเราให้เต็มที่นะคะค่อยสู้งานสู้การกันในอาทิตย์ต่อไปสำหรับโตโต้เองก็พักผ่อนนะคะวันนี้ก็ช่วงบ่าย 2-3 โมงเป็นต้นไปทางฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์อากาศก็จะสูงถึง25องศาเลยทีเดียวค่ะทางนี้เจอแสงแดดเจอความอุ่นหน่อยดีใจยิ่งกว่าได้ทองคำนะคะทองคำช่วงนี้ก็ราคาแพงมากดีไม่ดีไม่ใช่จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนถึง 5-6 หมื่นเลยก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าช่วงนี้มายังมีสงครามอยู่ประเทศนู้นประเทศนี้ไม่สงบนะคะช่วงสงครามส่วนมากราคาทองจะแพงมากนะคะอยากมีไว้สัก10-20บาทจังเลยนะคะไม่ใช่อะไรหรอกค่ะไว้ขายเวลาฉุกเฉินช่วงนี้ยิ่งราคาทองแพงฉันน่าจะมีสัก10-20บาทนะคะไปขายได้กำไรเยอะๆหน่อยนะคะเอาตอนมีเงินมีทองก็ไม่ได้ซื้อเก็บไว้พอตอนมันราคาแพงๆอยากซื้อก็ยังว่าแหละค่ะเศรษฐกิจทุกวันนี้มีเงินซื้อทองหยิบทองหยอดกินก็ถือว่าบุญหัวแล้วค่ะทุกคนค่ะไปตลาดเพิ่งมาค่ะวันนี้ตลาดนัดกลางเมืองนะคะตัวเองได้ใส่กางเกงขาสั้นเป็นวันแรกนะคะในรอบปีก็ว่าได้นะคะเอาโชว์นิดนึงโชว์ขาแก่กันนิดนึงนะคะคนที่ตลาดเหมือนกันฝรั่งลูกเด็กเหล็กแดงใส่เสื้อแขนสั้นใส่เสื้อกางเกงขาสั้นกันแล้วดีใจหลายค่ะเจอแดดวันแรกกันที่จะเจอความร้อนก็ว่าได้นะคะเอาค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆเด้อแต่พรุ่งนี้ก็ราวๆ 18-19 องศาแค่นี้ก็โอเคอยู่ค่ะอีกหน่อยทำอะไรเสร็จก็จะพาพ่อใหญ่ไปเดินไปเหินไปออกกำลังกายหรือว่าไปปั่นจักรยานกันนะคะได้องุ่นมาจากตลาดค่ะทุกคนค่ะองุ่นพันลูกยาวๆนี่แหละค่ะตัวชอบนะคะแต่พ่อใหญ่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แกว่ามันฝาดนิดนึงฝาดนิดเปรี้ยวหน่อยหวานอยู่ค่ะโอเคอยู่นะคะก็ถือว่าราคาก็ไม่แพงมากค่ะแซ่บอยู่ค่ะอันนี้8 7อันนี้ก็ราวๆเต็มถ้วยนี้ล้นอย่างนี้ก็ราวๆ200บาทได้ราคาเอ้าก็ไม่แพงเท่าไหร่นะคะกินกันไปค่ะกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินนะคะวันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมนะคะการติดตามสื่อโซเชียลมีเดียคนเด่นคนดังดารานักร้องอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ตัวก็ขอเตือนแล้วกันเหมือนเล่าสู่กันฟังนะครับตัวก็ไปติดตามเหมือนกันนะคะนักร้องคนโด่งคนดังหลากหลายคนตามเพจตาม YouTube ก็ว่าได้นะคะเห็นคอมเมนต์บางคอมเมนต์นะคะทั้งของตัวเองบางช่วงก็มีคอมเมนต์ดราม่าเหมือนกันนะคะเราจะไปคอมเมนต์ใครเราก็คิดให้ดีๆก่อนนะคะก่อนจะพิมพ์อะไรออกไปก็ช่างจะเยินยอสรรเสริญจะไปด่าไปว่าเขาอะไรก็อย่าไปจิกหัวด่าเขาว่าเขาเต็มที่ก็ไม่ได้เพราะว่าเรารู้จักเขาเพียงผิวเผินเรารู้จักเขาแค่ตามหน้ากล้องเรารักเราชอบเราติดตามเขาในผลงานของเขาแต่เรื่องส่วนตัวของเขาเราไม่ได้ไปใช้ชีวิต
ม่ได้ไปนั่งกินข้าวร่วมวงกับเขาทุกวี่ทุกวันเราไม่รู้หรอกค่ะบางคนคำว่าคอนเทนต์กับคำว่าเรื่องจริงบางครั้งมันก็ยากที่จะแยกออกนะครับเพราะว่าเราเสพสื่อเราก็เสพอย่างมีสติติดตามใครเราก็รักใครเราก็ติดตามเขาในผลงานของเขาในการร้องเพลงการเต้นการแดนซ์การอะไรของเขาบางคนก็ติดตามในการแสดงหนังแสดงละครของเขาครอบครัวเขาน่ารักนะแต่หลังจากนั้นเขาจะเลิกลากันเขาจะทะเลาะกันเขาจะไปมีมือที่3มือที่4มือที่5เขาจะไปเอาผัวใครหรือใครไปเอาเมียใครอันนั้นมันเรื่องส่วนตัวของเขาเราก็แยกแยะเอาถ้าเขามาเอาผัวเราเมียเรานี่เราเดือดร้อนเราค่อยด่าค่อยว่าเขาบางคนก็ไปจิกว่าเขาสารพัดแต่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นคนดังดารานักร้องอะไรก็แล้วแต่เขาก็มีทนายคงทนายความนะคะว่าความให้การขอโทษขอโพยทุกวันนี้เขาไม่ได้รับเป็นกระเช้าแล้วนะคะเขารับเป็นเงินสดค่ะแล้วก็การใช้วาจาที่ไม่ดีไปด่าทอไปอะไรเขาเสียเสียหายนี่มันผิดนะคะผิดพรบ.คอมผิดกฎหมายคอมพิวเตอร์หลากหลายอย่างเราก็ต้องใช้สตินิดนึงแต่แฟนคลับ FC ของตัวเองก็ส่วนมากก็เป็น FC ที่เข้าใจกันดีติดตามกันมานานก็ถือว่าเป็นแฟนคลับ FC ที่รู้ใจตัวโตมานานนะคะส่วนใครนานๆโผล่มาทีบางครั้งก็ด่าช่วงนึงตัวโตเจอคอมเมนต์ด่าสารพัดก็มีนะคะทำไมพูดค่ะพูดขาเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงเกิดมาทำไมไม่ทำแบบนี้ทำไมไม่ทำแบบนั้นอยากให้ถูกใจตัวเองคาแรคเตอร์ของแต่ละคนนิสัยลักษณะของแต่ละคนมันแตกต่างกันจะให้เขามาถูกใจตัวเองหมดมันก็ไม่ได้นะคะถ้าเราไม่ได้ไปยืนอยู่จุดเดียวกับเขาหรือว่าไปใช้ชีวิตอยู่กับเขาเราอย่าเพิ่งไปตัดสินเขานะคะคนเรามันก็มีดีมีแย่มีเสียทุกคนเขาไม่ใช่พระอิฐพระปูนนะคะเขาเป็นคนปุถุชนคนธรรมดาเราติดตามเขามาโดยผลงานของเขานะคะอย่างตัวเองยกตัวอย่างแล้วกันก็ติดตามนะคะอย่างใหม่พัชรีอย่างนี้เขาจะเต้นเขาจะแหกเขาจะอะไรเขาเอนเตอร์เทนเก่งเขาสนุกสนานเขาจะพูดคำหยาบคำไรมันลักษณะของเขาคาแรคเตอร์ของเขามาแบบนี้แล้วก็สร้างตัวตนของเขาขึ้นมาคนรักคนนิยมคนชอบเขาเพราะสไตล์นี้นะคะแต่ถ้าเราไม่ชอบคนนั้นเราก็เลื่อนผ่านไปไม่ชอบคนนี้เราก็เลื่อนผ่านไปอย่างตัวเองติดตามตัวเขาไม่ใช่ว่าจะไปดูคลิปเขาทุกวันนะคะบางคนเขาลงคลิป10คลิป20คลิปต่อวันเราจะไปดูหมดมันก็ไม่ได้ค่ะเราก็เลือกดูเลือกเสพเอาอันไหนที่โอ้มันน่าดูน่าฟังเพลงนี้เพราะนะอันนั้นเขาเต้นดีอันนั้นเขาแหกขาเก่งนะอะไรเราก็ดูประมาณนี้นะคะใหม่พัชรีแอนออร์ดีบอยไอหมอลำใจเกินร้อยเอ้ยหรือว่าไอ้นกพงศกรระเบียบวาทศิลป์เต้าหยองตัวโตก็ติดตามหมดนะครับแพลวพาวแสงทองบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์โตเกียวมิวสิกคุณครูจินจังก้องวายุน้องไอ้ซีแกรมพวกนี้ตัวโตก็ติดตามหมดนะครับชอบในผลงานของเขาชอบเสียงร้องเสียงรำเขาชอบการแสดงเขาผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็ชอบความเป็นผู้ใหญ่ของเขาแนวคิดของเขาดีแบบนี้แบบนั้นหลากหลายอย่างนะคะเราดูเขามาเป็นเราจะเป็นเอาเขาเป็นไอดอลก็ได้เอาสิ่งดีของเขาเขาสร้างเนื้อสร้างตัวได้เขาสร้างบ้านได้แต่เราก็ไม่ได้ว่าทำให้ตัวเองลำบากนะคะเห็นเขาบ้านเท่าวังเราก็จะแหกสังขารร้อยแปดพันอย่างทำรู้ว่าไปคดไปโกงเขาได้เงินได้ทองมาอยากจะสร้างเหมือนเขามันก็ไม่ใช่นะคะเราดูเขาเป็นสิ่งที่ดีๆมาเป็นพลังมาเติมพลังกายใจของเราเป็นแรงดูเขาเป็นแรงผลักดันอย่าทำเป็นแรงกดดันนะคะนี่แหละค่ะการไปคอมเมนต์อะไรก็ช่างอย่างตัวเองเคยพูดค่าพูดขาก็จะพูดแบบนี้ไปนะคะเรารู้อยู่ว่ากระแสมันไม่คงที่แต่ฉันเป็นกระเตยสิคงทนและตลอดไปมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่แหละค่ะแต่ยังไงก็ขอบคุณนะคะแฟนคลับ FC ที่มาติดตามไม่ใช่ว่าจากฝั่งทาง TikTok แฟนเพจเอ้ยเทโต้เทยไทยแฟนเพจเอ้ยกี่ช่องทางก็ช่างในสื่อโซเชียลมีเดียก็ขอบคุณมากๆนะคะใจเขาไปเป็นเหมือนดั่งใจตัวเองหมดมันไม่ใช่นะคะชีวิตเขาก็คือชีวิตเขาแต่หน้าจอมือถือสื่อโซเชียลมีเดียบางครั้งมันก็มีเสริมมีเติมมีแต่งไปด้วยแล้วก็ใช้คอวอยอนะคะวิเคราะห์แยกแยะกันให้ได้นะคะ
คิดวิเคราะห์แยกแยะคอวอยอต้องมีในโลกสังคมยุคนี้สมัยนี้นะคะอย่างตัวเองจะไปคอมเมนต์ใครตัวก็ดูก่อนนะคะแนวโน้มเป็นยังไงนะอะไรยังไงนะดูก่อนคำนี้คำนั้นสมควรพูดไหมอันไหนไม่สมควรพูดเพราะทุกวันนี้เขาจับง่ายนะคะดูง่ายถึงจะใช้แอปอวตารโปรไฟล์อวตารไม่มีหนังหน้าผีหลอกมาคอมเมนต์เขาก็หาได้ทุกวันนี้เขาเก่งเทคโนโลยีทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นดาบสองคมเราจะเสพสื่อโซเชียลมีเดียเราต้องคิดดีๆนะคะไม่ใช่ว่าไม่ให้เล่นไม่ให้ดูนะครับโต้ก็ดูหมดวอลเลย์บอลฟุตบอลบางครั้งลีกนู้นลีกนี้ดูหมดทุกสิ่งทุกอย่างในความบันเทิงเขาสร้างมาเพื่อความบันเทิงเราก็ดูเพื่อความบันเทิงไปนะคะแต่จะคอมเมนต์ใครเราก็คิดดีๆนิดนึงนะคะเราไม่ได้ไปนั่งอยู่กับเขาไม่ได้ไปนอนกอดอยู่กับเขาเราไม่ได้ไปรู้ซึ้งทุกสิ่งทุกอย่างกับเขาหรอกนะคะเรารู้แต่ผิวเผินเฉยๆอยู่ๆจะมาด่าเขาเลยแบบนี้แบบนั้นทำไมไม่เป็นอย่างนี้ทำไมไม่เป็นอย่างนั้นเขาจะไปเป็นเหมือนลมปากคนทุกคนในโลกใบนี้มันไม่ได้นะคะบางคนคนติดตามเขาเป็นล้านคอมเมนต์ติเขาว่าเขาเป็นพันเป็นพันเขาจะเปลี่ยนวันนี้กับปากที่นั่นเปลี่ยนวันนั้นกับปากที่นี่วิ่งตามปากชาวบ้านเขาก็เหนื่อยตายเขาก็เป็นเขานะคะอย่างตัวเองยังเจอคอมเมนต์อันไหนไม่นี่ก็ตอบไปบางครั้งก็ลบไปแล้วก็ลบไปเพราะว่าเราอยู่ในสื่อโซเชียลมีเดียเราเป็นคนสาธารณะเรากล้าทำช่อง YouTube เรากล้าเป็นคนสาธารณะเราก็พร้อมทุกคำติชมแต่อย่าใช้คำหยาบคำแรงกันเกินไปนะคะเขาก็คนเราก็คนก่อนจะไปคอมเมนต์ใครคิดดีๆนะคะทุกวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่ใช่ว่าเขาจะใจดีกับเราเสมอไปนะไปด่าเขาเขาไม่รู้จักคุณคุณรู้จักเขาในช่อง YouTubeในสื่อโซเชียลมีเดียในจอทีวีในจอโทรทัศน์จอคอมพิวเตอร์คุณไปด่าเขาเสียหายด่าแรงๆไปแล้วมันก็เอาคืนไม่ได้ถ้าคุณพิมพ์ไปแล้วก่อนที่คุณจะพิมพ์อะไรลงไปในสื่อโซเชียลมีเดียคอมเมนต์ต่างๆคิดดีๆก่อนค่ะคอวอยอเท่านั้นช่วยคุณได้นะคะวันนี้ก็มีเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะอย่างตัวเองเคยเจอก็อธิบายไปแล้วนะคะเราเป็นแบบนี้เราเป็น LGBT เราเป็นเกย์เราเป็นกระเทยเราก็เป็นลักษณะนี้และอีกอย่างนึงเราไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนจะเป็นแบบไหนมันก็คือตัวเขาเราไม่ได้ทำเรื่องของเรื่องก็คือไม่ได้หนักหัวใครด้วยนะคะมีคนว่าโต้สารพัดแต่เรามาถึงตรงนี้แล้วเราก็ถือว่าผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านประสบการณ์มาบ้างแล้วนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ในขอบเขตของความพอดีแล้วกันนะคะรักกันชอบกันก็ดูกันไปเชียร์กันไปสนับสนุนกันไปก็ไม่เป็นไรนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะคะคอมเมนต์ดีเราก็ไม่ได้ล้มตัวเองนะคะไหนไม่ดีเราก็ปรับปรุงไปได้แต่ถ้าจะอยู่จะมาด่ากันจิกหัวกันทันทีมันไม่ใช่นะคะเพราะเรารู้จักกันแค่นี้นะคะเราไม่ได้คานตามกันออกมาแล้วก็ไม่ได้ไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเรานั่งคนละจุดเราก็มองเห็นไปคนละแบบนะคะสิ่งนั้นเขาดีสิ่งนั้นเขาไม่ดีเราก็เอาให้มันบาลานซ์กันนะคะสิ่งนั้นเรามีสิ่งนั้นเราไม่มีเราก็ดูเขาเป็นไอรอนเป็นตัวอย่างเป็นแรงผลักดันนะคะเพื่อให้เรามีกำลังใจได้สู้งานสู้การสู้ชีวิตกันต่อไปยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสุขสันต์วันหยุดวีคเอนแฮปปี้วีคเอนจ้าเอวีวันสวัสดีค่ะ